กลับมาดูที่ทางตลาดหุ้นไทยตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วรับปรับตัวลงไปนะคะ 5.26 จุดอยู่ที่ระดับ 1,558.48 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 6,300 กว่าล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็น BTS นะคะลงไป40สตางค์อยู่ที่12บาท50สตางค์อันดับที่2ปตท.ลงไป75สตางค์อยู่ที่44บาทอันดับที่3หุ้นน้องใหม่นะคะที่เพิ่งเทรดไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแบมนะคะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง17บาท50สตางค์อันดับที่4 KBank กสิกรไทยไม่เปลี่ยนแปลง148บาท50สตางค์อันดับที่5 CPO ค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่73บาท50สตางค์อันดับที่6 CPF ค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ26บาท50สตางค์อันดับที่7น้องใหม่ Starfex นะคะราคา IPO 3บาท88สตางค์เปิดตลาดนั้นลงไป26สตางค์ตอนนี้อยู่ที่3บาท62สตางค์ค่ะอันดับที่8เป็นธนาคารทหารไทย TMB นะคะบวกมา2สตางค์อยู่ที่บาท57สตางค์และอันดับที่9 BDMS ค่ะลงไป10สตางค์อยู่ที่24บาท90สตางค์และอันดับที่10 BEM นะคะบวกขึ้นมา10สตางค์อยู่ที่11บาท20สตางค์ค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงไปในแดนลบนะคะนิเคอีก็ลงไป 0.44% ค่ะเซี่ยงไฮ้ลงไป 0.12% ไต้หวันลงไป 0.60% ฮ่องกงลงไป 0.59% ค่ะส่วนนี้ตลาดหุ้นไทยจะลงไปลึกแค่ไหนและมีการรีบาวด์หรือไม่นะคะเราไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบล. ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะครับสวัสดีครับคุณนาฤดีและก็ท่านนักลงทุนผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยระบวกแรงนะคะกว่าเหนือเรียกว่าค่อนข้างจะดีกว่าตลาดอื่นแต่วันนี้เราก็ลงไปตามทิศทางของตลาดเพื่อนบ้านแล้วดูแนวโน้มแล้ววันนี้จะเป็นอย่างไรคะแนวโน้มวันนี้น่าจะแกว่งตัวไปเทสน่าจะลงไปเทสซัพพอร์ตนะฮะค่ะแอเรียแถวๆประมาณใกล้ๆ1550เนาะค่ะนะฮะก็มีประเด็นหนึ่งที่อาจจะกังวลใจกันก็คือเรื่องของการลงมติอ๋อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะถอดถอนคุณทรัมป์ค่ะมันกว่าจะรู้ผลมันก็คือคืนนี้ไงค่ะไม่ใช่คืนนี้สิต้องเป็นถ้าเป็นเวลาบ้านเราต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าตรู่เลยพรุ่งนี้เช้าอ๋อค่ะใช่ไหมฮะค่ะใช่ฮะแล้วก็มีประเด็นนี้เข้ามาในช่วงคือจริงๆข่าวเนี้ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแต่ก็จะมาหนาแน่นกันอีกทีคือตอนเช้าบ้านเราก็คือเราก็ตื่นเงยขึ้นมาแล้วก็บริโภคข่าวกันก็จะเห็นข่าวนี้กันขึ้นมาพอเห็นข่าวนี้กันขึ้นมาก็อาจจะมีความกังวลใจกันบ้างนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเพราะว่าตลาดต้องยอมรับนะตั้งแต่เมื่อวานนี้มันไม่มีปัจจัยลบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยมีการซื้อคืนหุ้นในกลุ่มของเซฟตี้อย่างชัดเจนมากเลยคุณดูว่ายุคการซื้อขายนะครับ50,000 ล้านนะ 50,000 ล้านทั้งตลาดแต่เป็นของเซฟตี้เองเนี่ยในที่เป็นหนาแน่นในเซฟตี้ถึง 34,000 ล้านน่ะค่ะไม่เสียว่า 35,000 ล้านเนี่ยมันก็โอเคมันเห็นภาพเนาะว่ามันมีการซื้อคืนมาอย่างชัดเจนแล้วก็ฝรั่งซื้อทางด้านกองทุนก็ซื้อด้วยฝรั่งซื้อ 1,400 กองทุนซื้อไปประมาณ 3,000 ล้านเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เซ็นดิเมนต์ตลาดค่อนข้างจะดีแต่พอมาตอนเช้ามันมีข่าวนี้เข้ามานักลงทุนก็เลยตกใจแล้วก็เทคโปรฟิตกันเพราะว่าตลาดตอนนี้เนี่ยอ่อนไหวได้อยู่ในระหว่างการเลือกข้างอยู่ว่าจะขึ้นหรือจะลงดีเพราะอ่อนไหวลงมามันก็เซกันลงมาตอนเช้าในตลาดล่วงหน้าก็ลงมาด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นภาพเหมือนกันไปแต่ต้องบอกอยู่อย่างหนึ่งว่ามันก็มีการคาดการณ์กันเหมือนกันเกี่ยวกับข่าวคุณถามก็คือเขาครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนเนี่ยค่ะมันก็น่าจะมีมติเสียงที่ออกมาเขาล่อค่ะเขาก็น่าจะรอดนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นไปแต่เพราะฉะนั้นตลาดลงมาถึง 1,555 จุดอันนี้เป็นการตอบรับกับข่าวนี้แล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ยืน1,550แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปผมคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยกลยุทธ์ตลาดวันนี้ก็คือเป็นการตั้งรับรอซื้อมากกว่าค่ะนะฮะรอซื้อซะมากกว่าครับก็เรียกได้ว่าคือปัจจัยเรื่องของการถอดถอนเนี่ยนะคะก็จะมาส่งผลระยะสั้นทั้งที่จริงๆถ้าไม่มีเรื่องนี้ตลาดหุ้นไทยน่าจะไปต่อได้ใช่ไหมคะถ้าฟังจากมุมมองคุณธวัชชัยแล้วใช่น่าจะไปต่อนะค่ะน่าจะไปต่อได้ดีพอสมควรแต่ถ้าดูจากเรื่องของการประชุมกนง.เมื่อวานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าก็ปรับลดคาดการณ์ GDP ทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าลงเพราะฉะนั้นความกังวลเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยตรงนี้ก็ค่อนข้างจะมีนัยยะต่อทิศทางตลาดหุ้นด้วยหรือเปล่าคะมีครับมีค่ะคืออย่างนี้
ตัวเลขที่ออกมาเมื่อวานนี้เองเนี่ยเราต้องถามว่ามันอินไลน์ในจุดที่เรียกว่าเราคาดการณ์กันไว้ใช่ไหมใช่แล้วเป็นที่ตลาดคาดการณ์กันไว้ใช่ไหมใช่ต้องตอบอย่างนี้ก่อนคือในเรื่องราวของปีนี้นี่ที่ปรับลดลงมาเนี่ยเราก็ให้น้ำหนักน้อยลงแล้วแต่เป็นเรื่องราวของปีหน้าที่บอกกันอย่างเช่นทางด้านคาดการณ์ GDP ปีหน้าเนี่ยปรับจาก 3.3 มาเหลือ 2.8 อันนี้ถือว่าโอเคนะรับกันได้แล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์การส่งออกปีหน้าเนี่ยจากเดิมเนี่ยขยายตัว 1.7 มาเหลือ 0.5 อันนี้ถือว่าดีนะค่ะอันนี้ประเด็นมันจะอยู่ที่การส่งออกมากกว่าค่ะนะครับการส่งออกตัวนี้เองเนี่ยมันทับปรับตัวเลขลงมาอย่างนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นการมองที่เพลย์เซฟสักนิดหนึ่งคือสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีมากนักถึงคาดการณ์การเติบโตเป็นแค่ 0.5 เพราะว่าฐานปีนี้มันต่ำไงถ้าสิ้นสุดปีนี้เนี่ยฐานปีนี้จะต่ำมากเลยเพราะงั้น 0.5 เนี่ยถือว่ามันเป็นตัวเลขหนึ่งที่เราต้องเฝ้าติดตามดูว่าถ้าอนาคตข้างหน้ามีการคาดการณ์ที่ดีกว่า 0.5 ขึ้นไปการที่ตลาดรีเวิร์สกลับหรือว่าขึ้นไปเล่นที่ใกล้ๆ 1,600 หรือยืน 1,600 ขึ้นไปมันน่าจะทำได้นะอันนี้เป็นอย่างนั้นไปแต่ต้องยอมรับอยู่อย่างนึงเอฟเฟกต์เกิดขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจไทยหรือเปล่าเกิดขึ้นแน่นอนในเรื่องของคอนซัมชันภายในของเราชัดเจนอยู่แล้วมันต้องกระทบอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นอย่างนั้นไปแต่เรื่องของดอกเบี้ยเองก็คือรอบนี้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ดีกว่าถูกต้องแล้วทำถูกต้องแล้วในแง่ของทฤษฎีเพื่อเก็บกระสุนไว้ปีหน้าค่ะเพราะดูจากตัวเลขการส่งออกที่คุณประมาณการอย่างนี้ไปนั่นหมายความว่ายังเหลือกระสุนไว้สำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะในปีหน้าอยู่นะฮะเรามองอย่างนี้ไปค่ะเพราะงั้นก็เลิกคอมเมนต์จากประเด็นกนง.เป็น Global Pay นะครับเลือกดีวิเดนด์ยิลด์สูงไว้ก่อนเพราะว่าดอกเบี้ยตอนนี้ก็ต่ำแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็อนาคตข้างหน้ามีโอกาสถ้าไม่ดียังมีโอกาสที่จะปรับลดอีกยังเหลือกระสุนอยู่อย่างที่ได้บอกไปแล้วก็เลือกดีวิเดนด์ยิลด์สูงๆอย่างเช่นไลน์แอนด์เฮาส์ดีแคปทิสโก้อินทัชครับค่ะมันถ้าดูทิศทางที่เหลือจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นปี2562ก็ไม่ถึง2อาทิตย์ดีแล้วเนี่ยนะคะถ้าประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยจะยังไรต่อคะคุณธวัชชัยคะอาจจะไซด์เวย์ขึ้นไปใกล้ๆ 1,600 จุดได้นะค่ะอาจจะคือเมื่อเราเห็นทรายสัญญาณบางอย่างที่ดีขึ้นนั่นก็คือเมื่อวานนี้ในแง่ของนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาซื้อสุทธิคราวนี้สถาบันซื้อสุทธิเองเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องเม็ดเงิน LTF ปีสุดท้ายแล้วนะค่ะนะครับแล้วก็ RMF ที่ไหลเข้ามาค่ะอันนี้พอไหลเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องไปมองกันว่ายอดเงินสำหรับปี2563เนี่ยมันอาจจะลดน้อยกว่าลงไปนั่นมันเป็นของปี2563แต่คอนเซ็ปต์ของเราคือมองไปอย่างนั้นไปเพราะงั้นเม็ดเงินตรงนี้น่าจะไหลเข้ามาต่อเนื่องค่ะนะครับถ้ากรณีของนักลงทุนต่างชาติมีลักษณะด้านซื้อแบบเนี้ยซื้อสลับไปหรือว่าอาจจะขายลงมานิดนึงแล้วก็ซื้ออย่างนี้ไปเรื่อยๆโอกาสของการคาดการณ์ในเรื่องของการเก็งกำไรจากนี้เป็นต้นไปในเรื่องของการเก็งกำไรในเรื่องของ window dressing มันจะเกิดขึ้น เพราะงั้นสิ่งที่เรามองก็คือสถาบันกับนักลงทุนต่างชาติ ถ้าเป็นด้านบวกคือซื้อ นะก็อาจจะเกิด sentiment ตลาดในแง่ของการซื้อเก็งกำไรเพื่อเล่น window ทำปิดรอบบัญชีปลายปีนี่อาจจะตอบโจทย์คุณน่าฤดีได้ถึงปลายปีใช่ไหมฮะเส้นอินเด็กซ์อาจจะเข้าไปใกล้ๆ 1,600 ค่ะนะครับอาจจะเข้าไปใกล้ๆ 1,600 นะครับค่ะใช้คำว่ามีโอกาสไปใกล้ 1,600 ได้ในช่วงปลายปีประเมินยากฮะโอ้ sentiment ตลาดเปลี่ยนวันต่อวันเลยฮะค่ะก็คือปัจจัยที่มันเข้ามากระทบทั้งภายนอกและภายในนะตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะและในส่วนของแรงซื้อกลับเข้ามาเราจะเห็นว่าถ้าพอมันบวกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นหุ้นขนาดใหญ่เริ่มคึกคักแต่ว่าจะเห็น2กลุ่มที่ค่อนข้างชัดเจนเมื่อวานนี้ก็คือกลุ่มสื่อสารกับพลังงาน2กลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรต่อคะกลุ่มสื่อสารกับกลุ่มพลังงานเองเนี่ยก็อาจจะคือพลังงานเนี่ยชัดเจนมันล้อตามกันกับในเรื่องของสัญญาณน้ำมันดิบยกหน้าที่ขึ้นมาก็มีการคาดการณ์กันว่าในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับผลประกอบการออกมาสิ้นสุดควอเตอร์4ปีนี้คือปลายปีเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เห็นสต็อกเกนเกิดขึ้นได้อันนี้กลุ่มพลังงานก็เลยโดดเด่นขึ้นมาอันนี้มันคอนเฟิร์มกันในแง่ของสัญญาณน้ำมันดิบยกหน้ากันแต่ในแง่ของกลุ่มสื่อสารเองเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเขาก็ปรับลดลงไปเยอะนะสื่อสารถ้าไปดู dividend yield
อย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่ขึ้นมาดีๆมี InTouch มี Dtac มี Advance ใช่ไหมฮะที่ขึ้นมาดีๆเนี่ยดีเวนยูเขาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่มากนักนะนะครับเอางั้นแล้วก็เทียบกับราคาแล้วครับพี่เจ้าเกมมันมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เอิญว่าทางด้านนักลงทุนสถาบันกับนักลงทุนต่างชาตินั้นกลับมาซื้อสุทธิพอดีค่ะเนาะนะฮะก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งเพราะว่าราคาเขายูก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าจะถ้าจะซื้อถึงข้ามปีมันก็เหมาะสมค่ะต้องตอบอย่างนี้ดีกว่าในแง่ของมันจะพิจารณาในแง่ของเทคนิคก็ชัดเจนมากเลยว่าเมื่อวานนี้เกิดบ่ายสัญญาณระหว่างวันค่ะนะครับงั้นถ้าจะซื้อแล้วก็ถือยาวข้ามปีก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับนิดหนึ่งรอจังหวะนิดหนึ่งวันนี้เป็นจังหวะที่ดีนี่เป็นจังหวะที่ดีอย่างหนึ่งนะค่ะสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าล่ะคะก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าพอบวกขึ้นมาแรงมันก็จะมีค่อนข้างจะลงแรงก็มีแรงขายออกมาก่อนหน้านี้สำหรับทิศทางของกลุ่มโรงไฟฟ้าล่ะคะใช่กลุ่มโรงไฟฟ้าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าราคาที่ขึ้นไปไฮคายจริงๆเนี่ยมันก็สะท้อนอนาคตไว้ข้างหน้าหมดแล้วค่ะราคาขึ้นไปเสมือนหนึ่งว่าอนาคตข้างหน้าเกิดขึ้นแล้วแต่จริงๆแล้วมันยังไม่เกิดไงค่ะทุกๆรอบของการขึ้นแรงๆจากการคาดการโครงการในอนาคตข้างหน้าที่ได้เข้ามาแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้ราคามันจะขึ้นไปเสร็จแล้วก็จะปรับเข้ามาหาปัจจุบันค่ะนะมันก็จะเป็นภาพแค่นี้เองแหละฮะมันไม่ได้เกิดจากอะไรมากมายนะครับคือสะท้อนรับอนาคตข้างหน้าไปแล้วแล้วก็แค่ปรับลงมาหาปัจจุบันค่ะไซเคิลของการเล่นราคาหุ้นเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้ค่ะนะเพราะลงมาปัจจุบันพบสิ่งที่เราเฝ้าติดตามก็คือถ้าประกาศผลประกอบการออกมาต้องเป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้นะค่ะใช่ไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับนักลงทุนที่มองกลุ่มโรงไฟฟ้าก็ดูเรื่องของผลประกอบการประกอบไปด้วยนะคะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นค่ะด้วยทิศทางแบบนี้วางกลยุทธ์ยังไงดีคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตอนนี้เองเนี่ยกลุ่มโรงไฟฟ้าถามว่าปรับตัวลดลงมาใกล้เคียงกับภาวะปัจจุบันแล้วก็การปรับลดภาวะซื้อมากที่เกิดจากการคาดการณ์ในอนาคตข้างหน้ามันเกิดขึ้นแล้วหรือยังเกิดขึ้นแล้วสมมติว่าวันนี้ในกลุ่มของโรงไฟฟ้าที่ปรับตัวลดลงมาน่าสนใจไหมยังมีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะในลักษณะของการเล่นเป็นเชิงการกลับตัวขึ้นทางด้านเทคนิคอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่มีโอกาสที่จะลงมาเทสเป็น1550แต่ก็มองว่าน่าจะยืนอยู่ได้แข็งแรงดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นมันก็เป็นโอกาสซื้อเพื่อเล่นรอบวันนี้นะนะกลุ่มโรงไฟฟ้าซื้อได้ไหมได้พลังงานซื้อได้ไหมได้แล้วก็ถ้าจะเซฟขึ้นใหม่สักนิดหนึ่งเลือกดีเวนดิวสูงๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วอย่างเงี้ยนี่ก็ได้เนาะเพราะงั้นช็อตเทอร์มเองเนี่ยกลุ่มธนาคารต้องยอมรับว่ากลุ่มธนาคารหลังๆมาเนี่ยตัวค่าเบต้าเขาค่อนข้างใหญ่เยอะเวียงแรงอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเข้ามาเล่นเก่งกำไรในแบกกลุ่มธนาคารก็ได้นะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าสภาพคล่องเขาชัดเจนว่าเยอะนะฮะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณธวัชชัยค่ะครับยินดีครับคุณน้ายินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณธวัชชัยสวัสดิ์พรชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการของบล. ASL นะคะก็วันนี้นะคะก็ถือคุณธวัชชัยบอกว่าถ้าวันนี้มันก็คือปรับตัวลดลงไปก็น่าจะถือเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่สนใจก็เข้าไปดูนะคะแต่ว่าก็เลือกรายกลุ่มกันนิดนึงนะคะสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานสื่อสารแล้วก็ธนาคารซึ่งตอนนี้เป็นกลุ่มหลักๆที่ทั้งมีแรงซื้อแล้วก็แรงขายกลับเข้ามานะคะมาดูตัวเลขตลาดหุ้นไทยนิดนึงนะคะวันนี้ตอนนี้ล่าสุดลงไป 9.24 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,554.50 จุดแนวรับสำคัญของรอบนี้ก็คือ 1,550 จุดนะคะที่คุณธวัชชัยก็บอกว่าน่าจะรับอยู่นะคะวันนี้ก็ถือว่าลงไปลึกพอสมควรนะคะส่วน5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดณตอนนี้นะคะอันดับที่1เป็นปตท.นะคะลงไป1บาทอยู่ที่43.75 บาทอันดับที่2 BTS นะคะลงไป20 สตางค์อยู่ที่12.70 บาทอันดับที่3ธนาคารกรุงเทพนะคะก็บวกไป50 สตางค์อยู่ที่157 บาทอันดับที่4 CPO ค่ะลงไป50 สตางค์อยู่ที่73.25 บาทและอันดับที่5ปตท.สำรวจและผลิตนะคะลงไป1.50 บาทอยู่ที่123 บาทการส่วนปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อวันนี้ทั้งที่เรามีโอกาสที่จะบวกต่อได้ก็เป็นปัจจัยภายนอกเรื่องของการถอนลงมติถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะว่าทำให้นักลงทุนก็ต้องจับตาเรื่องของสภาสถานการณ์การเมืองของสหรัฐนะคะหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติแล้วนะคะแต่ถ้าไปดูทวิตล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาค่อนข้างมั่นใจนะคะ
พราะว่าทางโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาไม่ได้กระทําผิดจนถึงขั้นต้องถูกถอดถอนโดยสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและเชื่อมั่นว่าเขาจะรอดพ้นจากการถูกถอดถอนในการพิจารณาของวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันนั้นครองเสียงข้างมากค่ะค่อนข้างจะมีความมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูผลเพราะว่ามันจะตรงกับคืนนี้ที่ทางสหรัฐแต่ว่าบ้านเราเองน่าจะรับรู้ข่าวนี้ในตอนเช้าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับผลการถอดถอนการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะคะแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่อย่างที่คุณธวัชชัยก็บอกว่าน่าจะรอดพ้นค่ะเพราะฉะนั้นหากว่ารอดพ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นบวกต่อตลาดทั้งตัวตลาดสหรัฐแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะคะจากความกังวลในเรื่องนี้แล้วก็น่าจะกลับเข้าสู่ปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นในแต่ละประเทศแล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ